โอเคครับอันนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะใช้นะครับในการสร้างโมเดลหรือใช้สำหรับเรื่องการสร้างต้นแบบของ IoT หรือ Arduino นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คอนเซ็ปต์ที่เราเคยที่คุณครูเราเคยอบรมกันมานะครับเรื่องของ Design Thinking สักหน่อยก่อนนะครับก่อนที่คุณครูจะเริ่มต้นนะครับที่จะเอาอุปกรณ์ที่ส่งให้มอบเนี่ยอาจจะทำให้ไม่อาจจะไม่ครอบคลุมนะครับในโครงงานหรือว่าในปัญหาของโรงเรียนที่ตั้งเป็นโจทย์ไว้นะครับแต่อย่างน้อยถ้ามันมีไอเดียที่ตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวโปรแกรมมันสามารถจะเอานำไปใช้ได้เนี่ยนะครับนำไปเมิร์จนำไปบูรณาการนะครับโดยเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ IoT หรืออุปกรณ์ Arduino ทำระบบอัตโนมัตินะครับหรือจะใช้พวก RFID ในการเคล็กแตะบัตรทำบริการบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดในคลิปต่อๆไปอันนี้ก็เริ่มต้นที่ว่าทวนนิดหนึ่งนะครับว่าในกระบวนการของดีไซน์เนี่ยที่จันอาจจะถ่ายทอดนักเรียนในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงอีกอาทิตย์นึงเนี่ยที่จะเริ่มแข่งขันแล้วนะครับเริ่มทำต้นแบบกันแล้วนะครับก็อย่าลืมเรื่องของการตั้งคำถามก่อนนะอันนี้ทวนอาจารย์ปุ๊กอีกทีที่ผมยืมสไลด์อาจารย์ปุ๊กมาทวนรีวิวอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคำถามยิ่งตั้งคำถามอย่างที่บอกฮะอะไรนะฮะ 5W What Why When Whereนะครับแล้วก็ how นะ how นี่หลังสุดนะครับตั้งคำถามให้มากที่สุดก่อนนะครับเพื่อให้ได้ปัญหาที่แท้จริงนะครับแล้วถึงค่อย brainstorm นะครับ brainstorm ก็คือใช้เหมือนใช้จินตนาการด้วยนะครับรวมกับหลักการนะครับหลักการทั้งวิทยาศาสตร์หลักการทางคณิตศาสตร์หลักการทางวิศวกรรมนะครับเอามาหรือหลักการของเทคโนโลยีเนี่ยเอามาลองแพลนกันดูนะครับส่วนของการแพลนเนี่ยนะครับต้องไม่ใช่ว่าแค่คิดขึ้นมาจะแก้ปัญหานี้แต่ว่ายังคิดไม่ถี่ถ้วนก็ต้องกลับไปถามใหม่นะครับตั้งคำถามใหม่นะครับทุกอย่างเนี่ยตามชีทนี้เลยเห็นไหมครับตามหลักการเลยสเต็ปก็คือเมื่อมันเข้าใจต้องตั้งคำถามตั้งคำถามเสร็จสังเกตการแล้วก็วนกลับมาตั้งคำถามใหม่นะครับจนได้ point of view คือตัวเหมือนตัวปัญหาจริงๆนะครับว่าเราจะแก้และก็แก้กันอย่างไรก็อยู่ที่การแพลนแล้วก็เริ่มสร้างครับนะครับเริ่มสร้างแล้วก็ทดสอบนะครับหลังจากนั้นก็เป็น improve แต่การแข่งขันคราวนี้นะครับของนักเรียนประถมมัธยมอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะต้อง improve หรืออะไรเพราะระยะเวลามันน้อยอาจจะได้แค่ create แล้วก็ revise ในการแก้ไขหน่อยนึงนะครับกับจากผู้ใช้นะครับหรือจากอาจารย์เองนะครับก็อันนี้ทนไว้นิดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้กลับมาตรงเรื่องของเจ้าตัว Tinkercad นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่ม Tinkercad กันนิดนึงนะทวน Tinkercad กันหน่อยนะอย่างแรกก็คือ Tinkercad.com ตัวนี้ก็อยากให้อาจารย์ลองไปอันนี้เล่นผ่านเว็บนะครับนี่ถ้าใช้เว็บได้ก็ให้นักเรียนสามารถเล่นได้ที่บ้านด้วยก็ล็อกอินก่อนนะครับจะสมัครแล้วก็ล็อกอินบังเอิญผมเป็นเขาเรียกว่ามี account อยู่แล้วนะครับมี account อยู่แล้วนี่นะครับเอาผ่านเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับนี่ทวนอีกครั้งนึงอาจจะให้ตัวนี้เป็นตัวเมนก็ได้ในการออกแบบนะครับซึ่งออกแบบอย่างแรกคือรูปแบบหรือรูปร่างหรือโมเดลที่มันจะออกมาผมก็แนะนำให้ใช้เนี่ยครับตัว3D ที่เป็น 3D design ซึ่งโอเคผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะหลักการคือมาที่ 3D นะครับแล้ว create 3D ไม่ยังไม่ใช่สกิทนะครับสกิทอีกคลิปหนึ่งนะครับสกิท Arduino นี่อีกคลิปหนึ่งก่อนที่จะไปพวก RFID เอาเรื่องเบื้องต้นที่จะได้ตัวจะแบบจำลองก่อนหรือพวกกิมมิกนะครับจำลองก่อนเป็นรูปร่างให้เห็นเป็นรูปร่างก็เริ่มต้นที่ 3D designก่อนที่จะเข้าถึงตรงนี้นะครับผมอยากให้อาจารย์คาเลวยคุณครูให้นักเรียนลองสเก็ตช์นะครับสเก็ตช์ภาพจากกระดาษก่อนนะครับลองร่างดูจากกระดาษก่อนนะไม่เพิ่งมาลงตรงพอมาลงตรงนี้ปั๊บ
คือเขาเรียกอะไรฮะความคิดมันจะตันเพราะมันมีบล็อกอยู่ให้อยู่แค่นี้เนี่ยมันทางขวามือเห็นไหมครับมันมีบล็อกให้ใช้อยู่แค่นี้เท่านั้นเองซึ่งมันจะทำให้ความคิดเราตีกรอบลงมาในเครื่องมือนะครับเหมือนกับโจทย์ของอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันอย่างบอร์ดที่ผมให้ไปพวก RFID คิดเนี่ยมันก็อาจจะตีโจทย์ให้มันแคบลงไปจนมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยครับต้นแบบที่อาจารย์จะส่งมากดอาจจะเปิดให้เห็นกว้างให้เห็นแนวโน้มหรือทางเลือกที่มันมีอะไรนะฮะมันมีวาไรตี้มากกว่าที่จะอยู่ดีปั๊บจับแล้วก็เอาลงมาละเลงบนนี้เลยซึ่งก็มันค่อนข้างแคบลงนะมันทำบีบให้แคบลงเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยอย่างพวกมอตุ้งมอเตอร์มันก็ไม่มีให้เราต้องสร้างเองแล้วต้องค่อยๆสร้างเองนะครับอย่างรูปลักษณ์รูปทรงนี้ก็คือเริ่มที่รูปทรงบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมก่อนจับมาตั้งแล้วอย่าลืมครับการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ดีเราจะต้องพะวงถึงคำนึงถึงเดเมนชันครับหลักการทางวิศวกรรมนะครับจะต้องมาด้วยการวัดก่อนซึ่งหน่วยนี้ที่เห็นนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับเป็นหน่วยมิลลิเมตรซึ่งอันนี้เป็นโมเดลจำลองมิลลิเมตร20มิลลิเมตรก็คือ2เซนเอา10หารนะครับซึ่งก็เป็นโมเดลเล็กแต่ว่าอาจารย์อาจจะย่อส่วนลงมาเพื่อจะทำ 3D พริ้นท์ถ้าบางโรงเรียนมีเครื่องพริ้นท์ 3D นะครับก็สามารถจะพริ้นท์เป็นแบบจำลองขึ้นมาได้นะเป็นชิ้นๆๆๆกันมาแล้วมาประกอบกันก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่าลืมเรื่องดิเมนชันเป็นเรื่องที่สำคัญทางวิศวกรรมนะครับเรื่องหน่วยที่เป๊ะๆนะครับอย่างเป็นต้นนี้ผมจะสร้างบอร์ดขึ้นมาที่จะวางสมมติเป็นกล่องถังขยะเงี้ยผมก็จะเริ่มที่กล่องที่ประมาณ5ประมาณสัก35เซนนะครับอย่างนี้ก็จะหลบไปหน่อยก็ได้อันนี้อาจจะนะครับขยายหน้าจอโดยการขยายหรือซูมโดยการกดคอนโทรลบวกลบนะครับคอนโทรลบวกลบนะครับมันก็จะย่อขยายนะคอนโทรลบวกลบบนคีย์บอร์ดอันนี้35เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วความสูงอาจารย์ก็ใช้เมาส์คลิกขวาแล้วก็หมุนไปได้นะครับความสูงก็คืออยู่บนนี้นี่เห็นมั้ยตรงนี้คลิกที่ความสูงปึ๊บความสูงเป็นเท่าไหร่ความสูง50คลิกเข้าไปที่นี้นะครับ50เนี่ยเป็นสมมุติเป็นถังขยะอย่างเงี้ยครับถังขยะจะกลวงมั้ยมีข้างในไหมเราก็ต้องเดี๋ยวค่อยเจาะกันทีหลังครับนี่เอาเสร็จแล้วนี่คือตัวถังขยะนะครับถ้าจะเอาอีกอันนึงทำเป็นอะไรนะฮะทำเป็นถังก็เจาะถังก็คือถ้าเป็นทางขวามือที่เราเห็นนี่นะครับนะที่เป็นเราเห็นทางขวามือนี่ก็คือตัวที่เป็นเจาะนะครับไว้เจาะเนี่ยแล้วก็วางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็วางให้ตรงกลางนะนี่เราจัดวางลองกะระยะดีๆอันนี้ประมาณสัก25เซน25มิลแล้วก็25มิลเป็นขอบในก็เรียกขอบในนะครับแล้วก็ย้ายจับวางย้ายดีๆอันนี้มากไปนะครับก็จับใหม่เป็นสัก3030นะครับค่อยๆทำไปครับอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมเน้นเลยร่างบนกระดาษก่อนครับกระดาษทดก่อนที่จะเริ่มลงมือบนนี้นะครับก็ทำให้อย่างที่บอกความคิดเราต้องเปิดบนกระดาษก่อนบนกระดาษเปล่าก่อนบนที่ว่างก่อนนะครับสูงเท่าไหร่ก็เมื่อกี้มัน50ก็สูงเผื่อไปเลยเป็น60ไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมันลงมาเลื่อนมันลงมาไงก็คือที่นี่ดันลงไปนะครับเนี่ยนี่มันทะลุใช่ไหมฮะให้มันทะลุก็จับลากมันขึ้นมาจับลากมันขึ้นมานี่จับลากขึ้นมาเช็คดีครับเช็คดีประมาณนี้นี่มันจะบอกว่ามีความแตกต่างกัน1มิลนะครับ1มิลก็เพิ่มกันไปสักนิดนึงก่อน1มิลหมุนให้ดีครับ2มิล3มิลประมาณ4มิลนะครับ5มิลแล้วกัน5มิลก็คือครึ่งเซนจัดวางให้ดีๆครับให้วันสมส่วนอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้เพราะมันเป็นต้นแบบเอาละเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยละก็รวมร่างถูกมั้ยฮะรวมร่างก็คือเลือกทั้งหมดคลิกข้างนอกที่ไม่ได้ใช้เลือกทั้งหมดแล้วก็กรุ๊ปมันซะมันก็จะ
รวมเป็นชิ้นเดียวนี่เป็นกล่องเลยเห็นไหมนอกนั้นอาจารย์ก็อย่างที่บอกอาจารย์ลองเล่นดูก่อนนะอย่างเช่นสมมติตัวนี้อาจจะทำเป็นหูจับหูจับใส่เป็นหูจับนะฮะเนี่ยหูจับเอาหมุนได้ไหมหมุนได้เป็นหูจับนะครับให้มันหดหน่อยก็ได้ครับหมุนหมุนมือหมุนหมุนหูจับนี่หมุนผิดผิดด้านก็อันดูได้นะครับหมุนด้านนี้ลองหมุนดูนะครับลองหมุนดูหมุนด้านนี้ไหมหมุนด้านไหนเอ่ยหมุนด้านนี้สังเกตว่าจะมีส่วนโค้งอยู่นะฮะสังเกตว่าจะมีรอยโค้งนี่โค้งอยู่ตรงนี้หมุนจับให้ดีหมุนได้นะครับแล้วก็จับวางให้ดีเห็นไหมฮะจับวางให้ดีตรงนี้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆเวลาทำใจเย็นๆแต่ใจร้อนนะครับแล้วก็ลองขยับตัวทีนี้ดูปึ๊ดให้เป็นหูจับนะฮะหูจับย่นให้เล็กลงนะครับแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้ขอเจาะก่อนก็คือใช้ตัวนี้เจาะก่อนก็คือมาตามนี้ก่อนบีบให้เล็กลงกดค้างไว้เลื่อนมือบีบให้เล็กลงนะฮะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆจับย้ายออกมาหน่อยนึงขึ้นไปวางหูจับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะเราก็ค่อยๆทำครับใจเย็นๆทำนี่จับย้ายหูจับให้มันมีช่องว่างหน่อยแหมได้ยังเมื่อได้แล้วก็กรุ๊ปรวมกลุ่มซะคลิกที่นี่แล้วก็ชิฟต์คลิกเลือกอีกอันนึงแล้วก็กรุ๊ปมันซะเห็นไหมฮะได้ชุดชิ้นนี้แล้วก็ copy ครับ control c copy คือ control c เห็นไหมดูปิเคทนะครับเรียกดูปิเคทนะครับดูปิเคทใช้ control d ก็ได้นะ control d ปึ๊บดูปิเคทก็แยกออกมาได้2อันแล้วเห็นไหมครับจับวางตรงนี้จับวางนี้หมุนมันซะใจเย็นๆครับค่อยๆทำเนี่ยครับงานเสียเวลานิดนึงแต่180 องศานะฮะโอเคจับเข้าไปสวมเข้าไปโปะเข้าไปในนี้จบเรียบร้อยปรับแต่งให้ดีๆครับให้ตรงประมาณนะประมาณเอาประมาณเอานะครับจะเบี้ยวบ้างนิดหน่อยนะครับของต้นแบบครับต้นแบบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอะไรครับรวมร่างครับรวมร่างเลือกทั้งหมดรวมร่างกรุ๊ปโบเชได้เรียบร้อยเห็นไหมฮะใจเย็นๆครับค่อยๆทำผมว่าเด็กอันนี้จะชอบทำโมเดลตรงนี้นะครับดีกว่าเลโก้เนี่ยมันค่อยๆทีละชิ้นใช้เวลาเยอะแต่ถ้าเป็น 3D โมเดลแบบนี้ก็จะทำขึ้นชิ้นงานที่มันเข้ารูปเข้ารอยกับต้นแบบที่เราเขียนบนกระดาษได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหรือว่าจะใส่ตัวอักษรก็มีให้เล่นใส่ตัวอักษรที่นี่เดี๋ยวค่อยย่อทีหลังนะฮะมีอย่างอื่นให้เล่นอีกไหมนี่มีเบสิกเชฟมีเซอร์กิตด้วยนะครับเนี่ยมีเซอร์กิตนะทุกทีเซอร์กิตอยู่นี่อิเล็กทรอนิกส์มีให้นะฮะเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์มีให้นะมีหลอด LED มีบอร์ดใช่ไหมบอร์ด Arduino เนี่ยนะครับอันนี้เพื่ออะไรบอกเอ้ยเอามีไว้ไม่เพื่ออะไรเพื่อที่จะออกแบบกล่องครับสมมติเรา Arduino เราเป็นรูปลักษณะนี้เราจะออกแบบกล่องที่ใส่เจ้าตัวบอร์ดนี้เป็นหุ่นยนต์หรือเป็นอะไรเนี่ยแหละครับเริ่มจากตรงนี้ก็คือเอาบอร์ดมาวางแล้วก็ทำกล่องครอบอีกทีหนึ่งแล้วถึงค่อยลบเอาบอร์ดทิ้งไปนะมันก็จะได้เป็นตัวกล่องนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้ลูกเล่นแบบนี้นะครับมีเยอะๆฮาร์ดแวร์ก็จะมีพวกน็อตเห็นไหมฮะพวกเฟืองนะอันนี้อยู่ที่จินตนาการและว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับโอเคนะครับก็คร่าวๆเท่านี้สำหรับ Tinkercad นะสำหรับ Tinkercad ที่เป็น 3D Design นะและอีกอันนึงแถมท้ายก็คืออาจารย์ที่คุณครูที่เรียนกันตอนสุดท้ายก็คือเรื่องซอฟต์แวร์ซิมูเลชันนี่ก็จำเป็นนะครับจำเป็นเลยในเรื่องของการอาจารย์อยากจะทดลองทางฟิสิกส์นะครับในกรณีนี้ผมก็เข้าไปที่
fission.net เนี่ย fission.net นะอาจารย์พอจำได้นะครับ fission.net ที่ผมทวนอยู่เนี่ยนี้ทีหนึ่งนะอาจารย์ลองจดไปดูนะครับแล้วก็เนี่ย fission.net physics นะมันคือ physics แต่เปลี่ยนเป็น ion แทนนะครับ .net มันก็จะได้เนี่ยครับอาจารย์ลองกด help ดูนะครับก็จะมีวิธีการทำวิธีการสร้างหรือจะดูตัวอย่างนะครับจากทางซ้ายมือ panel เนี่ยแล้วอาจารย์ก็กด simulate ดู simulate ก็คือกด play นะครับว่าอันนี้มันเคลื่อนที่ได้ยังไงเพราะว่าในตัวนี้มันมีบางตัวที่เป็นมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งอาจารย์สามารถกำหนดเขาเรียกว่า motion นะครับเนี่ย rotate เนี่ย create นะครับ revolute revolute แปลว่าหมุน revolute แปลว่ารอบตัวjoint อันนี้อาจารย์สามารถทำให้เป็น joint นะครับเป็นข้อมูลแล้วให้มันเกิดแรงขึ้นได้อาจารย์ต้องอ่านไอ้ข้อเรียกคู่มือดูนะครับผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ซึ่งเนี่ยแหละครับอาจารย์สามารถทำต้นแบบแต่อันนี้อย่างที่บอกว่าเป็น 2D นะครับดูตัวอื่นไหมอันนี้ centrifugal force นะ centrifugal force ก็คือแรงเหวี่ยงเนี่ยเป็นการแรงเหวี่ยงนะฮะแรงเหวี่ยงข้างในมีของเหลวสังเกตไหมครับเนี่ยมีของเหลวอยู่เหวี่ยงมากเบี่ยงน้อยเราสามารถจะลองดูรายละเอียดสามารถตั้งเนี่ยการศาสตร์เนี่ยนี่คือเขาสโลโมชันให้ดูว่าของที่อยู่ในหลอดถ้ามันกระจัดกระจายนะอากาศการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอากาศมันจะเป็นยังไงโมเลกุลของเหลวจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยว่ามันจะผสมกันยังไงในแต่ละหลอดแต่ละหลอดนะครับนี่คือการหมุนหลอดทดลองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นเนี่ยไอ้พวกนี้อาจารย์ทำโมเดลเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาในโรงเรียนของอาจารย์จะมีบางอย่างในเรื่องของอะไรนะฮะเครื่องแยกขยะหรืออะไรที่เกี่ยวกับสารเคมีไหมหรืออะไรที่เกี่ยวกับการต้องผสมกันไหมหรือต้องคลุกเคล้าก็อาจารย์ก็ใช้ทางกลรวมถึงเขาเรียกศาสตร์ทางของไหลนิดนึงนะครับเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เลือกแต่ว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์ต้องถ่ายทอดให้ลูกศิษย์นะครับให้นักเรียนพอเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ลองทำเองซึ่งอันนี้อาจารย์ไม่สามารถสร้างเครื่องได้ในโรงเรียนแบบนี้ถูกไหมครับแต่สามารถสร้างแบบจำลองได้ในนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นต้นแบบบางอย่างที่สามารถอาจารย์เอาคอนเซปต์นี้ไปเป็นต้นแบบของนวัตกรรมได้เนี่ยมีต้องมีเยอะแยะเลยอันนี้ของนะฮะ fission นะครับ .net นะ fission.net อันนี้คืออันนี้จะลองเปิดดูเรื่อยๆจะเห็นนะครับอันนี้ก็สามารถทำของลำเลียงที่ลำเลียงของนะครับอันนี้มันจะเราอันนี้ต้องเขียนโปรแกรมนิดนึงครับอันนี้สามารถเขียนโปรแกรมเป็นไม่แน่ใจผมเป็นภาษา JavaScript มั้งครับผมไม่มั่นใจนะครับหรือ Python ไม่น่าจะเป็น Pythonนะครับเพื่อให้มันสามารถจะเจเนเรตวัตถุได้นะครับอันนี้คือจำลองเครื่องลำเลียงขยะนะครับลำเลียงของนะครับอันนี้ก็เป็นจำลองฟิสิกส์ใช่ไหมครับนี่จำลองการกระแทกนะฮะจำลองการกระแทกนะหลายอย่างเลยนี่ผมทวนให้ดูทีนะอาจารย์คงพอเข้าใจแล้วอีกตัวนึงก็คืออัลโกดูอัลโกดูตัวนี้ผมก็นะอาจารย์หลายท่านจะรู้แต่อาจารย์ที่เพิ่งมาดูนี่ก็ลงโหลดดูนะ AlgoDo อันนี้เป็นโปรแกรมที่ลงบน PC ลง Mac ก็มีนะครับเนี่ยหลักการเหมือนกับ Fission เลยนะครับเหมือนกับ Fission เลยแต่ว่าก็เป็นโปรแกรม Standalone รันบน PC ได้นะก็จะมี Tutorial ให้นะครับจะลองดูอันนี้ก็มีเปิด Lesson ให้ดูนะครับมี Lesson ได้หลายแบบเนี่ยครับเนี่ยลองดูเลสซั่นดูนะครับ friction เกี่ยวกับ friction 2ไหมลองโหลดดูเนี่ยเขาจะมี exercise ให้ลองทำดูนะครับนะฮะอันนี้ AlgoDo นะ AlgoDo นะ AlgoDo ตัวนี้นะครับลองโหลดดูนะครับ Algo มันคือ algorithm มั้งผมไม่แน่ใจแล้วก็ Do นะครับ AlgoDo โอเคนะครับก็คิดว่าวิดีโอที่พรีวิวตอนนี้น่าจะพอเริ่มต้นให้อาจารย์ให้นักเรียนลองศึกษาดูแล้วก็เริ่มต้นอย่างที่บอกครับตามส่วนของ
เรื่องของ planning แล้วก็ create ที่ผมพูดในอะไรตอนหลังคือเรื่องของ create แล้วนะ create simulation create แบบจำลองเพื่อที่ทดสอบความคิดทดสอบอะไรนะ brainstorm ที่เราลงมานะครับในกลุ่มแล้วนักเรียนก็มาลองระดมดูแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนแบบอะไรดูก่อนที่จะออกมาเป็นตัวจริงนะส่วนไอ้ตัว Arduino นะครับ Arduino นั้นเดี๋ยวในคลิปหลังๆจะบอกในเรื่องของการโปรแกรมเบื้องต้นแล้วก็การโปรแกรมพวก RFID ซึ่งต้องใช้ภาษา C นะครับจะเป็นขั้นๆไปโอเคนะครับอันอย่างนี้อยากฝากไปด้วยนะครับเรื่องโมเดลนี้เป็นแบบจำลองที่สามารถส่งให้ดูให้ประกวดได้ก็คือทำแบบจำลองอธิบายทำ PowerPoint อธิบายแต่ละส่วนว่าต้นแบบทำอะไรมีอะไรบ้างนะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวพรีเซนต์นะครับก็ได้โอเค